แจ็คสันหวังเปิดใจเผยความรู้สึกสุดซึ้งหลังมาร่วมทำกิจกรรมสุดประทับใจที่เมืองไทยนานสองสัปดาห์จะไม่มีวันลืมเรียกได้ว่าการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ของศิล,ลปินคนดังระดับโลกผู้มากความสามารถอย่างหนุ่งแจ็คสันหวังหรือที่แจ็ค ของชาวอากาเซ่ไทยได้สร้างความประทับใจให้แฟนๆอย่างมากหลังเจ้าตัวได้มาพักผ่อนและร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเหล่าแฟนคลับเป็นเวลากว่า2ส,สัปดาห์ล่าสุด แจ็คสันหวังได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งพร้อมแนบภาพแชร์โมเมนต์แสนประทับใจผ่านอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ส่วนตัวที่ทำเอาแฟนๆหลายคนถึงกับน้ำตาซึ้งด้วยความซาบซึ้งกันเลยทีเดียวโดยแจ็คสันหวังบอกว่า ขอบคุณเมืองไทยสำหรับประสบการณ์แสนล้ำค่านี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนจริงๆผมรู้สึกเหมือนกำลังหายใจมันเหมือนช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนของทุกปีที่ผมสามารถพักรีเฟรชจิตใจรีเซ็ตทุกสิ่งและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มวิ่งใหม่อีกครั้ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจขอบคุณที่ยอมรับและยินดีต้อนรับผมเสมอผมจะถนอมทุกวินาทีของช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ผมรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีพวกคุณทุกคน ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกับผมผ่านสิ่งที่ดีและไม่ดีมาด้วยกันไม่ว่าช่วงเวลาที่สุขหรือทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่เราจะได้พบเจอระหว่างทางที่ไล่าตามความฝันแต่การเดินทางไปพร้อมกับใครสักคนนั้นต้องใช้ความกลา้าผมขอขอบคุณที่ทุกคนอยู่เคียงข้างผมผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ทุกคนมอบให้ผมรักคุณและขอบคุณมากๆครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชันรักคุณประเทศไทยนอกจากข้อความสุดซึ้งนี้แล้วแจ็คสันหวังยังได้แนบรูปภาพสุดประทับใจระหว่างที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆขณะอยู่ที่ประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วย